ไรของคุณคะนั่งเก๊กนุ่นสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการแฮปปี้ยอกกี้ไทม์ครับวันนี้เมสมาอยู่ที่บูธของไซเอนไดเอทฮิลค่ะนุ่นมีรูปเฮียด้วยไหนวันนี้เฮียมาทำอะไรที่นี่วันนี้มีงาน Thailand International Dog Show ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันดูซิว่ามีอะไรมั่งต่างกับศูนย์สิริกิติ์ตรงไหนงานที่นี่ข้อแรกที่ต่างกว่าคือพื้นที่เยอะใหญ่หมาใหญ่มาเยอะกว่าแต่เห็นเขาบอกว่าร้านค้าน้อยกว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรในงานบ้างไปดูกันค่ะอะไรเอ็งทะเลาะกับหมาอยู่ค่ะน้องจะกินขนมเหรอดูสิเนี่ยร้านนี้ดูสิเนี่ยเบเกอร์บอนมีอะไรดูสิน้องจะกินอะไรมั่งคะสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องอีทน้องอีทเมื่อกี้โวยวายอยู่หน้าตู้เค้กอยากจะกินอีทอยากกินอะไรครับอีทอยากกินไม้เก่งมากค่ะอีทอยากกินไม้อยากทราบว่าของพวกนี้เป็นของหมาหมดเลยนั้นของน้องหมาหมดเลยค่ะเค้กของเราจะไม่มีแป้งไม่มีไข่ไก่ไม่มีนมวัวนะคะน้องหมาที่แพ้ง่ายก็ทานได้อ๋อข้างบนจริงๆมันเป็นเกาลัดแล้วเราใช้เป็นมันเป็นมูสตับไก่ค่ะอ๋อหน้าหม่ำจังแล้วตรงข้างล่างก็จะเป็นเนื้อวัวค่ะเป็นเนื้อวัวทำก้อนเลยก็คือเราไม่ผสมแป้งอยู่แล้วแล้วอย่างตัวนี้ค่ะออกเป็นแซลมอนเป็นแซลมอนทั้งแผ่นเลยโอ้แล้วครีมที่เห็นจะเป็นครีมสำหรับคนที่แพ้นมวัวค่ะเป็นครีมนำเข้าเพราะฉะนั้นน้องหมาก็จะไม่ท้องเสียเวลาทานเยี่ยมไปเลยอีทเอาอันไหนบ้างคะหม่ำๆเหรอคะหม่ำไม่มองนะมองเค้กจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวเราซื้อเค้กให้น้องกินกันดีกว่าอีทเอาอะไรอีทเอามองค่ะThank you.
เกตแล้วค่ะไม่เคยนับเลยไม่เคยนับเลยคือว่าคนที่หลงความน่ารักของสายพันธุ์นี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เรียนแล้วก็อยากมาแล้วก็ก็มีแล้วก็กลับมาเป็นแฟนคลับด้วยค่ะที่จะเลี้ยงค่ะมาหาคุณหมอก็มีอาจจะพูดถึงในเรื่องของจะเลี้ยงเดี๋ยวรู้คนมาแล้วได้ดีเนาะถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของอยากเลี้ยงยอร์คเชียร์วันนี้เชื่อว่าคนที่มาเดินงานนี้เนี่ยหลายๆคนเห็นความน่ารักแล้วรู้สึกว่าอุ้ยพันธุ์นี้อยากเลี้ยงจังเลยคุณหวานมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะที่เกิดว่าคนที่ไม่เคยเลี้ยงเองสายพันธุ์นี้เลยแล้วอยากจะเลี้ยงมาคนที่จะเลี้ยงยอร์คถ้าหนูมีการแนะนำคือต้องคิดดูก่อนว่าพันธุ์ยอร์คต้องการอะไรเลี้ยงให้ได้ไหมเช่นยอร์คต้องการพื้นที่ไม่เยอะแต่ต้องการเจ้าของที่ดูแลเร็วก็คงไม่ได้ยอร์คต้องการเยอะชอบความสบายคุ้มเคียงคุ้มเคียงก็เหมาะกับยอร์คเชียร์ได้ค่ะโดยเฉพาะสายพันธุ์นี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรต้องบอกก่อนเลยว่าขนค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลตัวนี้ก็จะเจอที่ไหนยอร์คเชียร์ทั่วไปคือไม่ใช่ไซส์นี้อันนี้เป็นไซส์เล็กปกติไซส์เล็กปกติไซส์ปกติจะเป็นประมาณแบบนี ไม่ได้อ่ะรวมตัวกันมานานกี่ปีแล้วครับประมาณ 4-5
องยอกเชียร์เธอเลี้ยงเนี่ยอุปนิสัยของน้องเป็นอย่างไรทำไมถึงชอบพันนี้จังคะข้อที่หนึ่งทำไมถึงชอบต้องบอกก่อนลักษณะพ่อน้องอย่างแรกเลยของการเห็นยอกเนี่ยคือขนอุ้ยหมาอะไรขนสวยจังเลยขนก็ต้องเรานะตัวไม่ใหญ่มากบางคนอยากจะเลี้ยงหมาตัวเล็กๆขายก็หิ้วได้แบบอย่างเงี้ยอ่ะขนาดพกพาตัวนี้โตเต็มที่แล้วนะคะคุณที่ขวบกว่าน้ำหนัก1กิโลกรัม50กรัมอันนี้พ่อเฮียพ่อเฮีย1กิโลกรัมอีก 1.35 อันนี้4ขวบตัวเล็กตัวไม่ใหญ่มากขนสวยยอกเป็นหมาที่ไม่ต้องการการออกกำลังกายเยอะไม่จำเป็นต้องหัวตกเย็นต้องพาลูกไปวิ่งไปเพื่อให้ลดความก้าวร้าวไม่จำเป็นอันนี้สีค่ะไปหน้าไปหลังสาวสูงนี่พี่เอาชี้ใส่กันเองเลยเรียกพ่อเขาพ่อเขาเขาทำเครื่องหมายยกลานด้วยเขาทำความเป็นเจ้าของเวลาอันนี้เจ้าของใช่ไหมใช่พ่อของแพงแต่ว่าแม่ใส่แพมเพิร์สให้แล้วแต่แรกเวลามางานก็จะบอกคนอื่นบอกเสมอว่าถ้ามีหมาตัวผู้พามางานควรจะต้องป้องกันลูกเองฉี่ใส่ของของคนอื่นหรือชี้ใส่กันเองแบบอย่างนี้เป็นต้องไม่เลยชี้ใส่กันเองนะใช่ชี้ใส่กันเองก็คือก็จะหนึ่งตัวเล็กขนยาวไม่ต้องการกองกายเยอะตัวคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นคอนโดมิเนียมถ้าสมมติอนุญาตให้เข้าอยู่ได้ก็อยู่ได้หรือบางที่มีตึกแถวเวลาเลี้ยงน้อยบางที่เป็นภูมิแพ้ก็เลี้ยงได้ที่เห็นยอกบางคนคิดว่าให้หมาขนยาวอ่ะมันต้องแบบขนลวกอะไรเยอะแยะไม่ยอกเป็นหมาที่ไม่ผัดขนไม่ผัดขนเลยไม่ผัดขนคือบางพันจะมีการผัดสายพันสวัสดีค่ะได้หน้าได้ตาตลอดเดี๋ยวทีมงานของเราเก็บครับได้แหละก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวห่อกลับไปให้พี่ประปางแม่อุปกรณ์ครบนะคะโอ้โหเขามีอุปกรณ์คุณสังเกตไหมคะนะคะระหว่างที่คุณแม่กำลังเอาอุปกรณ์ไปไว้กินมีหน้าคุณแม่มีอาชีพเดียวนะคะที่คุณแม่พูดไปว่าอุปนิสัยของน้องขนสวยใช่ไหมคะขนยาวนะคะและผมพาง่ายไม่ต้องออกกำลังกายเหมาะกับหนูมากเลยค่ะโตกับหนูเลยอันนี้เป็นรูปร่างภายนอกผมอยากจะรู้นิสัยนิสัยของน้องคะเมื่อกี้เห็นน้องไหมคะว่าเอาแต่ใจขนาดไหนยอกอันที่หนึ่งต้องบอกเลยว่าเอาแต่ใจสำหรับตัวที่ไม่ค่อยได้เจ้าของไม่ค่อยไอ้นี่มากนะพี่เลี้ยงค่อนข้างที่จะแบบทำหมาเสียดิค่ะตามใจใช่ไหมเอาใจโคตรอันนี้เป็นนายท่านกับที่ข้าเดี๋ยวหยุดนายท่านขาอย่างนี้ก้อนภาพฟ้องชัดเลยคุณดูสิภาพฟ้องนะอันนี้คือเจ้าของบ้านใช่ไหมเจ้าของบ้านท่านท่านเขาเข้าไปหาอยากจะรู้แล้วมีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับสำหรับกลุ่มของคุณพี่ข้อที่หนึ่งก็คือนินทาหมานินทาอันนี้เป็นกิจกรรมของเจ้าของเองของนินทาหมาแม่ก็วันนี้ลูกฉันไปงานที่เมืองทองมาอึโชว์จ้าได้ได้ตาทำยังไงดีลูกอึโชว์ทำยังไงไม่ได้เก็บไปจ้าหรือก็จะมีน้องท้าหมาปรึกษาปัญหากันเช่นบอกช่วยด้วยทำยังไงดีลูกอ้วกเป็นฟองไม่เป็นฟองเป็นฟองเหลืองๆเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อน้องกินข้าวตรงเวลาหรือเปล่าคะอาจจะกินไม่ตรงเวลาแล้วเฉพาะขับน้ำดีเป็นน้ำย่อยออกมาเอาไปปรึกษาพูดคุยกันใช่ก็ควรจะต้องกินให้ตรงเวลาหรือลูกฉันเห่าตลอดเลยทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงก็ไม่เลิกเห่าค่ะอาจจะเห็นผีก็ได้นะคะควรจะเชิญหมอแล้วนอกจากการปรึกษาพูดคุยหาเลยซึ่งกันและกันแล้วมีกิจกรรมที่เหมือนแบบเมื่อสักครู่นี้สายพันธุ์ตัวเล็กไปปลูกป่าชายเลี้ยงบ้างไปเที่ยวรวมตัวกันไปเที่ยวบ้างอย่าสักครู่นี้คุณพี่กำลังจะบอกน้องคะลูกพี่อะค่ะปลูกป่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการเลี้ยงหมาของแต่ละสายพันธุ์ค่ะก็จะแยกลักษณะของคนที่เลี้ยงต่างกันด้วยคนที่เลี้ยงหมาพันธุ์ใหญ่ก็จะแบบว่าปลูกป่าฝ่าดงกว่าเราของเราเล็กๆก็จะแบบพาลูกไปกินข้าวร้านไหนกันดีอ่ะโอมิรัสเค้กเปิดใหม่นะลูกเข้าได้มุ้งมิ้งพาไปกินโอเคหรือว่าแม่เอาทัวร์ไปต่างจังหวัดผมรู้สึกว่าก็แล้วแต่คุณแม่จะพาไปละกันแม่คุ้มฟรีมากเลยพาไปได้หมดเลยว่าน้องตัวเล็กไงตัวเล็กแม่เด็กไปไหนก็ไปหรือว่าถ้าเกิดจะมีก็บางทีก็จะมีการบริจาคเงินหรือว่าประมูลของในเว็บซึ่งบางทีก็ห่างกันไปพอสมควรตั้งแต่เปลี่ยนจากเว็บไซต์มาเป็นแฟนเพจบริจาคเงินบริจาคประมูลของหาเงินช่วยหมาจรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเ
โหเยอะจริงค่ะนะคะแล้วคุณแม่คุณฟิกน่ารักมากๆเลยอ่ะตอนนี้ค่ะอยากให้น้องโชว์ความสามารถพิเศษสักหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะหนึ่งกองพูดไปแล้วตรงนู้นอีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งเอาไม่ใช่เหรอโอเคโอเคอ่ะลงสิพี่สวัสดีน้องมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างอย่าพอแล้วลูกไว้หน้าแน่นิดนึงนอกจากยกขาได้แล้วลอกสถานที่ได้แล้วใช่ไหมนี่เป็นข้อดีทั้งหมดสามารถสับชิ้นชมกันแล้วครับแม่มีอะไรแม่ดูสวยๆโอ้ได้เหรอสวัสดีจ้าคอนเซปต์รับไม่นอนใจไงคุณแม่ปล่อยไงเจ้าของบ้านเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าบอกที่ถ้าบอกบอกครับบอกครับบอกครับคุณแม่บอกไม่ใช่ตาเธอลูกใจเย็นใจเย็นที่บอกครับบอกครับทำให้แบบมีใจให้กำลังใจก่อนให้กำลังใจก่อนบอกครับบอกครับบอกคุณแม่กำลังบอกบอกสิลูกมาคุณแม่ไม่มาครับไปนะเอาขาลูกลงเลยครับบอกคุณแม่บอกไม่ดูด้วยเมื่อกี้ฝึกยากนะคะเลี้ยงหลานตัวเพราะข้อที่หนึ่งคือพอหยิบขนมมาชิ้นหนึ่งอ่ะมันจะไม่ใช่แบบเมื่อกี้อย่างที่เห็นจะรวมกันใช่ไหมใช่ค่ะพอเราจะฝึกตัวนี้อีกตัวนึงก็จะแบบอยากกินเหมือนกันวิธีฝึกง่ายๆแล้วแยกทีละตัวเลยแยกทีละตัวรู้สึกคุณแม่มีแต่ตัวนะคะคุณพอจะฝึกเสร็จแล้วค่ะคุณแม่หลงจับคุณแม่หมดแรงแล้วพี่ตัวไหนอยากแสดงความสามารถพิเศษอีกไหมครับมีไหมคะถ้ามีเอาอื่นโชว์เลยจ้ะเราจะมีการนั่งโชว์นั่งโชว์นั่งเฉยๆเลยชักเฉยหลับโชว์อ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณเพราะว่านี่คือความสามารถที่น้องแบบว่ามีโชว์มาเล็กน้อยแต่เรามีกิจกรรมที่อยากให้ร่วมเล่นกับเราด้วยเองอ๋อกิจกรรมของเราค่ะนะคะเราจะให้น้องวิ่งเห็นตัวเล็กสองกิโลเมตรใช่แล้วค่ะถึงค่ะเห็นตัวเล็กอย่างนี้คุณมาแล้วของความสามารถในการวิ่งการวิ่งระยะทาง14เมตรค่ะนะคะ14เมตร14เมตรไหวไหมครับไหวไหม14เมตรจะ14เมตรนะคะตู้เซ็ตสีเทาจนถึงห้องน้ำค่ะพี่น้องวิ่งไหวแต่พี่ก็พี่ยังไม่ไหวระยะทาง14เมตรค่ะกับ MV ชื่อว่าเร็วมาหาแม่มาแม่มาแม่แถวนี้มีแต่ขี้ข้าโอเคนะเอาช่องนี้ช่องแรกดีกว่าช่องแรกเอาตัวไหนมาวิ่งโชว์ดีตัวนี้แล้วทำไมพี่หมาจ่อยแล้วลุงมาจุดสตาร์ทอยู่ตรงโน้นครับจุดสตาร์ทตรงโน้นไปหาทีมงานของเราเลยมาเลยนี่ผมเป็นเส้นชัยจุดสตาร์ทละกันถามนิดนึงค่ะถามนิดนึงลืมถามไปคุณพี่ชื่ออะไรนะคะค่ะพี่หมายคะน้องชื่ออะไรคะตัวนี้ตอนนี้ชื่อจิ๊กโก้ค่ะอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้ค่ะจิ๊กโก้กี่ขวบละคะ6ขวบค่ะจิ๊กโก้6ขวบจะตัวใหญ่กว่านี้อีกไหมคะน้องไม่แล้วค่ะหมาส่วนมากอยู่โตประมาณ8เดือนโอ้ถ้าออกก็ออกห้างโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกติกาของเราไม่ยากค่ะนะคะเมื่อเสียสัญญาณรถไฟแดงขึ้นค่ะให้คุณพี่หวานนะคะค่อยปล่อยน้องไปแต่ขอให้อยู่หลังเส้นขาโหมันก็แข็งขันเลยเนาะพร้อมไหมครับพร้อมไหมก่อนนี้ขออยู่หลังเส้นชัยนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องพี่หวานพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2โอเคมาเซฟรับไปเลยตัวเล็กก็จริงนะครับตัวเล็กก็เร็วเชเทอร์เรียนะคะอยากรู้ติดต่อทางด้านพี่หวานได้นะคะแล้วก็กระดังพี่หวานอ๋อและตอนนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญคุณศิริยาพัฒน์เทียนลูกศรีค่ะนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยมาถ่ายรูปวันนี้เรามามีซื้อเสื้อนะคะช่วยเหลือหมาจรจัดตัวละ250บาทเราไม่ขายเราขายตัวละ500บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงถูกป่ะใช่ดิค้นหาชื่ออังกฤษว่า Feeding is Believing นะครับจะมี2ท่านนะครับเริ่มจากท่านแรกครับผมชื่อคุณเลยครับชื่อ
ัตว์ครับผมอัดเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรครับไทยบิลลี่ทัสกี้ครับก่อนลำดับต่อไปนะครับคุณครับชื่อหวานนะคะเลี้ยงยอดเชียร์ทะเลค่ะลำดับต่อไปคือจะสอบถามเรื่องของวิธีการเลี้ยงนะครับว่ามีการเลี้ยงยังไงบ้างความยากง่ายหรือว่าการดูแลยังไงบ้างครับสำหรับน้องเจ๋งๆครับพันนี้ครับมันเป็นพันที่ไฮเปอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยผมต้องพาวิ่งเช้าเย็นวันละ5กิโลลงตัวนะครับความรักแล้วก็เวลาให้เขานะครับครับแล้วก็อาหารครับเน้นที่สุดครับเป็นซ้ายอันใดครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่เขามาสุขภาพเขาไม่ค่อยดีแต่แล้วพอได้อาหารทีนี้ก็ผลปูหล่อเลยไม่ทราบว่าใช้อาหารแฟนเอกเนี่ยยี่ห้อสูตรอะไรครับผมเซนซิทีฟสกินนะครับผมสูตรนะครับพี่ขอถามได้ไหมคะทำไมถึงต้องกินเซนซิทีฟสกินดูหมาตัวใหญ่ไม่น่าต้องเป็นเซนซิทีฟนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยขนมันเยอะนะครับพอขนเยอะเสร็จปั๊บถ้าอาหารธรรมดาที่ไม่ได้ทะเลาะจอดจงเซนซิทีฟเนี่ยมันจะร่วงคือลดการร่วงของขนด้วยก็แปลกที่อย่างนี้ยอกกินได้นะเผื่อแต่ยอกขนไม่ร่วงอยู่แล้วเนาะพี่เพิ่งรู้นะว่าเขากินเป็นเซนซิทีฟสกินเพราะดูแบบรู้สึกหมาใหญ่แข็งแรงบึกบึนแต่พอแบบเซนซิทีฟสกินเนื่องจากมีขนที่ยาวนะครับแล้วก็เซนซิทีฟสกินเนี่ยจะบำรุงในเรื่องของผิวหนังและขนก็คือมีโอเมก้า3และ6นะครับผมครับมีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอถามชื่อก่อนครับน้องหมาชื่ออะไรครับขอไมค์เลยขอยึดเลยแล้วกันน้องหมาวันนี้พามาที่เป็นอยู่ในโครงการของ FIV Hero Search มี2ตัวค่ะตัวแรกช่วงนี้กำลังโด่งดังมากเพราะว่าเป็นนักบอลด้วยให้ทายค่ะว่าชื่ออะไรเก่งที่สุดในโลกเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตัวนี้ชื่อเมสซี่นะคะทำประตูเก่งมากๆส่วนอีกตัวตั้งแต่เกิดตัวนี้ชื่อเอ็ดเวิร์ดหรือว่าเรียกสั้นๆว่าน้องอีท2ตัวนี้พอเป็นพันเล็กเนี่ยถามว่าดูแลยังไงกราบเช้ากราบเย็นเออไม่ใช่ดูแลยังไงดูแลเอาใจใส่อย่างเช่นว่าน้องเป็นโครงกระดูกเล็กต้องระวังเรื่องการกระโดดน้องเป็นขนยาวต้องมีเวลาแปรงขนเช้าเย็นหรืออย่างน้อยที่สุดก็อย่างน้อยวันละครั้งอาหารที่น้องกินถ้าน้องกินน้อยเราก็จะเลือกอาหารที่ค่อนข้างที่จะเป็นเกรดพรีเมียมอย่างดีไปเลยไม่เป็นไรยังไงลูกก็กินจ้าใช่จ้าชื่อเมสซี่นี่ต้องพาไปเตะบอลอะไรด้วยหรือเปล่าชื่อเมสซี่นี่คือทำประตูค่ะทำประตูน้องยิงประตูไปเยอะมากค่ะใช่แล้วแล้วก็กินอาหารตอนนี้ถามว่าเมสกินสูตรอะไรเมสกินสูตรตัวสมอลแอนทอยค่ะสมอลแอนทอยมากค่ะกินอดัลใช่แล้วแต่บางวันคือของบ้านพี่จะมีหลายช่วงอายุหมักหลายวัยอันนี้อร่อยใช่ลูกบางคนก็จะบางทีก็ไปแอบกินบัฟฟี่ไปแอบกินบัฟฟี่แล้วก็มีแม่เมสก็กินสูตรมาชัวก็เป็นของหมาที่สูงอายุหน่อยส่วนพี่เองก็กินมาชัวร์เหมือนกันเพราะว่าอายุเยอะแล้วถูกต้องนะคะบางทีพี่ก็กินสูตรไดเอทเพราะว่าเริ่มเป็นผู้หญิงผอมบางถูกต้องดูแลเรื่องของอาหารใช่แล้วแล้วหลังจากไปจะมีการจับรางวัลนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลมีpocket book ของมาจ๋านะครับครับผมเดี๋ยวขอเขียนชื่อตัวเองก็อยากจะได้นะคะ pocket book ของมาจ๋านะคะไม่ได้มีแค่ pocket book นะคะเพราะว่าน้องนัทนะคะที่เป็นผู้ว่าน้องมาจ๋าเนี่ยค่ะเขาจะมาเซ็นลายเซ็นให้ในหนังสือมาจ๋านี้มีแค่ในบูธเท่านั้นนะคะก็คือตอนนี้เรามีจับรางวัลทั้งหมด10รางวัล นะคะทุกเล่มมีลายเส้นหมดเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายในบริเวณงานนะคะถ้าเกิดว่าได้เนี่ยเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยสิบได้ยังไงก็คือทุกครั้งที่คุณซื้ออาหารในบูธคิวนะคะอาหารชนะคิวสูตรใดก็ตามทุก500บาทนะคะก็จะได้สิทธิ์ในการจับฉลากเนี่ย1ใบนะคะก็สามารถที่จะนำไปหย่อนไว้ได้เลยวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทาง FAB Hero ของเราทั้ง2ท่านที่ช่วยจับรางวัลให้นะคะเริ่มจับจากหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กของหมาจ๋าก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้น้องเจ๋งๆเอาปากคาบ5รางวัลฮะทำไม่ได้ใช่ไหมงั้นให้คุณพ่อน้องเจ๋งๆก่อนแล้วกันค่ะ5รางวัลเลยค่ะที่จับไป
้างคะวันนี้หมดแรงกันหรือยังแต่ว่าคนอื่นไม่รู้แต่ว่าพิธีกรรายการบอกเลยว่าเริ่มหมดสภาพแล้วเดินขาลากมากๆคุณเฮียก็หลับไปแล้วเหมือนกันเพื่อนข้างๆมาช้ากว่าสวัสดีค่ะมือป้าอร่อยมากเดี๋ยวขอตัวไปเล่นกับลูกๆแล้วเราเจอกันเทปหน้าไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ